ขนาดไซส์เท่าไรไม่สำคัญสาวร่างทวมหนัก,100กร้อยกโลใจอ่อนรับร่างหนุ่มจอมตือ้อบรินี่หญิงสาวร่างท้วมวัย23ปีเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ต้องต่อสู้กับความมั่นใจเรื่องรูปร่างของตัวเองมานานทั้งยังเคยถูกกดดันจากแฟนเก่าและหลายคนว่าให้เธอลดน้ำหนักจนเธอนั้นท้อและยังแพ้กับความรักและโชคชะตาของตัวเอง แต่จู่ๆวันหนึ่งเธอก็ได้พบรักครั้งใหม่อีกครั้งซึ่งชายคนนั้นคือแมดเทรนเนอร์วัย23ปีก่อนที่เธอจะยอมใจอ่อนและคบหากับเขาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาโดยบินนี่กล่าวว่าตอนแรกฉันค่อนข้างที่จะลังเลนิดหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจคบกับเขาฉันเคยมีความสัมพันธ์แย่ๆกับผู้ชายที่บอกว่าเขาจะทิ้งฉันถ้าฉันไม่อดอาหารหรือพยายามจะลดน้ำหนักแต่ฉันก็มาคิดว่าทำไมฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยถ้าฉันทำแบบที่เขาบอกฉันก็คงไม่ได้รักตัวเองออีกต ไปและหลังจากที่คบกันได้5เดือนแมดก,ก็ได้ขอบินี่แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยโดยแมดได้กล่าวถึงความประทับใจในตัวเธอว่าบินนี่มีความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงรูปร่างผอมๆที่ผมเคยเดทซะอีกผู้หญิงผอมๆพวกนั้นไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองเท่าไหร่นักหรอกผมไม่อยากให้บินนี่ต้องเปลีนอะไรในตัวของเธอเลยผมอยากให้เธอกินในสิ่งที่เธอต้องการและมีความสุขกับมันก็พอ